สมมุติว่าเราไม่ได้น้องหนุ่มช่วยเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยไปถึงช้าแล้วคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเจอคนที่แบบเดือดร้อนไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทางเนี่ยยางแตกยางรั่วหรือได้รับบาดเจ็บเขาจะทุ่มเทมากก็เลยบอกว่าจะไปข้างหน้าไปแถวโซนดอนเมืองจะชี้ไปข้างหน้าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมนำให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขับนำไปซึ่งระยะทางเนี่ยก็หลายกิโลอยู่นะคะจากตรงบริเวณนั้นเนี่ยไปถึงก่อนจะถึงเส้นที่ตัดพระวิภาค่ะแล้วก็แยกกันไปคนละทางใช่ประมาณนั้นซึ่งมันเป็นช่วงเช้าที่เส้นนั้นการจราจรมันค่อนข้างเยอะมากติดขัดเลยค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ติดขัดเหมือนกันตอนนั้นคือทางผู้ป่วยเองเขาต้องการความช่วยเหลือขนาดไหนคะถ้าเราไปถึงช้าคือถ้าไปถึงช้าด้วยความที่เคสนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราจำรายละเอียดเคสไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าเป็นเคสสีเหลืองซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้น้องหนุ่มช่วยเนี่ยเราก็มันจะทำให้ทีมเราเนี่ยไปถึงช้าแล้วคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะจากเหลืองอาจจะเป็นแดงจากเขียวเป็นเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอาการคนไข้ปกติแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเราไปช้ากว่านี้คนไข้อาจจะอาการแย่ก็ได้ซึ่งมันเป็นผลดีและมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่วันนั้นน้องเขามาช่วยเขาเรียกว่าช่วยโบกรถช่วยกันรถให้เหมือนเปิดทางให้รถพยาบาลนะคะตั้งแต่ผมรู้จักกับหนุ่มมานะครับในช่วงระยะเวลาอยู่ที่สถานีด้วยกัน3ปีเนี่ยมันเป็นคนที่นิสัยดีและร่าเริงมากครับมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีจิตใจอาสาเจอคนที่แบบเดือดร้อนไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทางเนี่ยยางแตกยางรั่วหรือได้รับบาดเจ็บเขาจะทุ่มเทมากนะครับแล้วก็เป็นคนอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับถ้าอย่างผมอะอย่างเราว่ากรณีที่อย่างสัตว์เลี้ยงอะเขาก็อุ้มโดยที่ไม่มีความรังเกียจอะไรประมาณนั้นครับคือหาตำรวจดีๆแบบหนุ่มเราก็ไม่คิดว่าเพื่อนเราจะต้องมาจากเหตุการณ์แบบนี้คือถ้ามันเป็นคนเลวแล้วมันจากไปเนี่ยก็คงไม่ครับแต่มันเป็นคนดีจริงๆมันทุ่มเทกับทุกอย่างจริงๆครับสองท่านที่เห็นอยู่ในบริเวณที่รถน้ำศพนั้นก็คือนางสาวจิตติภานะครับส่วนถามป้อมซึ่งเป็นน้องสาวของผู้บาดเจ็บอีกท่านหนึ่งคือนางสาวกนกพรแก้วพวงนะครับเป็นแฟนของผู้บาดเจ็บนะครับเป็นแฟนผู้บาดเจ็บที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในเหตุการณ์รอยสามป้อมค่ะสะดวกดีมากค่ะรับดีทุกอย่างค่ะเขาได้คุยกับคุณแม่บ้างไหมครับคุยกันบ่อยไม่ได้คุยกันมีแต่ส่งไลน์หากันนานๆ2วัน3วันก็จะส่งไลน์หากันค่ะก็กำลังจะแต่งงานใช่ไหมครับค่ะขอบอกครับเห็นเขามีน้องสาวอย่างเงี้ยเรื่องการปูนบำเหน็จเราได้มีพิจารณาในเรื่องของการรับน้องสาวก็เป็นต่อรองไหมคะเมื่อสักครู่ก็ได้รับรายงานจากผู้การทางหลวงนะครับว่าน้องสาวเนี่ย เขาไม่มีลูกนะครับแล้วก็ทายาทที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทายาทสามารถมีสิทธิ์สอบเข้าเป็นตำรวจได้นะครับซึ่งสิทธิ์นี้ก็น้องสาวก็สมัครใจนะครับถ้าจบแล้วก็มีสิทธิ์เข้าสอบในโควต้าของทายาทได้นะครับครับพบครับในส่วนของเงินเยียวยาเมื่อสักครู่นี้เป็นเงินส่วนไหนบ้างเงินเยียวยาเนี่ยหลักๆก็เป็นเงินสวัสดิการตำรวจนะครับ3,750,000นะครับแล้วก็มีเงินบำเหน็จสืบทอดเงินมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็เงินของทางหลวงนะครับเงินของสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมมูลนิธิบุญญจินดาหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันเมื่อสักครู่ได้เห็นตัวเลขแล้วนะประมาณ900,000แล้วก็ผู้บัญชาเนี่ยก็จะช่วยกันนะครับโดยทั้ง
ผมแล้วก็ทางผู้จัดการสอบสวนกลางทางผู้การทางหลวงอธิบดีตำรวจทางหลวงแล้วก็จะช่วยกันหายอดมาสนับสนุนช่วยเหลือทางพ่อแม่แล้วก็น้องสาวที่กำลังเรียนอยู่นะครับมีประมาณน่าจะเป็นล้านนะครับจะช่วยกันนะครับไม่เกี่ยวกับตำรวจที่มาช่วยงานต่างหากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในงานศพด้วยนะครับการบุญบำเหน็จเรื่องขั้นกองสวัสดิการได้พิจารณาส่งเรื่องมาให้ทางพ่อที่ไหนเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับทางผู้การทะเบียนพลนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุของตอนนี้ทางตำรวจได้แจ้งข้อหาไปว่าฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งข้อหานี้ถ้าศาลพิพากษาในข้อหานี้นะครับก็จะได้4ชั้นยศนะครับก็คือเป็นร้อยตำรวจโทแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นกรณีอื่นเช่นอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะ3ชั้นยศก็คือร้อยตำรวจตรีนะครับอันนี้เป็นเหตุเฉพาะหน้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปประสบเหตุสอบถามแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยหลบหนีนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับเขาเลยติดตามซึ่งดูแล้วก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเขาบังเอิญจังหวะที่มีการเกิดเหตุขึ้นมานะครับเราก็จะนำไปเป็นแนวทางที่ต้องอาจจะมีการปรับยุทธวิธีให้มีความเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงๆในจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ